ก็กำชับอยู่แล้วครับว่าหนึ่งว่าทางร้านมีมาตรการตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติอย่างไรนะครับทางผู้กำกับสถานีตำรวจมักกะสันก็บอกว่าทางร้านถ้าสงสัยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติคนไหนที่สงสัยว่าลักลอบเข้าเมืองหรือมีพาสปอร์ตที่ไม่ถูกต้องก็แจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจก็แจ้งตำรวจตม.เข้ามาตรวจสอบอีกทีนึงนะครับแล้วก็ย้ำเรื่องยาเสพติดสำคัญว่าต้องไม่มียาเสพติดเกิดขึ้นนะครับในประเทศไทยทุกอย่างก็จะดำเนินการไปได้ด้วยดีครับอย่างในย่าน RCA ได้รับรายงานเรื่องยาเสพติดไหมครับในย่าน RCA นี่ยังนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ย่านสน.ห้วยขวางนะครับรัชดานะครับแล้วก็สน.ทองหล่อนะครับอันนี้มีแน่นอนนะครับผมคิดว่าหลังจากนี้เราก็คงก็เห็นข่าวไปแล้วว่าท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับท่านอนุทินชาญวีรกุลก็ลงตรวจที่โซนิกวันนั้นก็เจอยาเสพติดมากมายนะครับผมมาวันนี้ผมก็ลงมาตรวจเยี่ยมความพร้อมนะครับว่าจะถึงวันที่15ธันวาแล้วร้านที่มีใบอนุญาตถูกต้องเนี่ยได้กระทำถูกกฎหมายตามกรอบระเบียบที่วางไว้หรือเปล่าครับและหลังจาก15หลังจากดีเดย์จะมีตรวจพื้นที่เพิ่มเติมก็ต้องลงครับก็ต้องกวดขันว่าร้านไหนที่ไม่มีใบอนุญาตและใช้สิทธิ์เปิดถึงตีสี่ด้วยเนี่ยเจ้าที่ก็ต้องมาคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องครับไม่นั้นถ้าเราไม่อยู่ภายใต้กรอบกติกานะครับสังคมก็ไปไม่ได้ครับอันนี้เป็นหลักที่คณะกรรมการตำรวจเราต้องลงพื้นที่ช่วยทำงานกับหน่วยงานราชการและรัฐบาลอีกแรงหนึ่งครับผม